มาต่อครับใกล้ละใกล้ละคราวนี้มันจะมีกรณีหนึ่งนะครับที่เราศึกษาได้ไม่สุดแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คำข้างหลังอ่ะมันจะต้องใช้คำว่าอะไรนะครับเราก็สามารถใส่คำแบบละไว้ได้ซึ่งไอ้คำที่ละไว้เนี่ยมันก็จะชื่อคำเต็มก็คือคำว่าสปีชีนะครับอย่างเช่นบาซิลัสสปีชีนะครับคราวนี้ไอ้คำว่าสปีชีเนี่ยมันจะมีเอกพจน์กับพหูพจน์นะครับถ้าเอกพจน์ก็หมายถึงว่าเราพูดถึงบาซิลัสสปีชีเนี่ยแค่อันเดียวก็คือมีไอ้ตัวเดียวเนี่ยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นสปีชีไหนนะครับเราก็จะย่อเป็นบาซิลัสแล้วก็ SP จุดนะครับแต่ถ้ามันมีแบบน่าจะมากกว่า1สปีชีอ่ะที่เรายังจำแนกในระดับชนิดไม่ได้เนี่ยเราก็จะใช้เป็น SPP จุดนะครับอันนี้คือความแตกต่างว่า SP จุดกับ SPP จุดคืออะไรอันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่า SP จุดเนี่ยมันไม่เอียงใช่ไหมครับดูนะ SPP จุดก็จะไม่เอียงเหมือนกันอันนี้อาจารย์ไม่ได้พิมพ์ผิดนะคราวนี้ถ้าหากเราทำเป็นแบบถ้าเราเขียนนะครับมันก็จะเป็นเราก็จะเขียนแบบนี้นะครับก็คือขีดแค่บาซิลัสตรง SP ไม่ต้องไปจุดไม่ต้องไปขีดนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าทั้งเอียงทั้งขีดมาให้อาจารย์นะครับเอาอะไรดีเลือกไม่ได้ทั้งเอียงทั้งขีดเลยแล้วกันไม่ได้นะครับจะเอียงก็เอียงจะขีดก็ขีดนะครับทีนี้กรณีที่เราจะใช้ไอ้ตัว SP จุด SPP จุดเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบกรณีที่แบบเรายังไม่ได้ศึกษาแล้วเราไม่รู้อะว่ามันคือสปีชีไหนนะครับอันนี้คือกรณีแรกกับกรณีที่สองคือเราต้องการพูดกว้างๆฉันหมายถึงในกลุ่มจีนัสนี้แหละนะครับก็พูดกว้างๆเกี่ยวกับบาซิลัสละกันนะครับเราก็อาจจะใช้คำนี้ได้เช่นกันนะครับเรารู้วิธีเขียนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่มานะครับ Staphylococcus aureus Staphylococcus คือจีนัสเนาะ aureus คือลักษณะพิเศษของเขาคําว่า aureus เนี่ยมันมาจากคําว่าสีทองนะครับก็คือออลัมออร่านะครับมีสีทองนั่นเป็นเพราะไอ้เชื้อตัวเนี้ยถ้าหากเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อสีก็จะออกสีเหลืองทองนะครับข้างหลังก็เลยได้คําว่า aureus มาแล้วไอ้ Staphylococcus มันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นะครับคอคคัสหรือว่าคอคคายเนี่ยหมายถึงมันเซลล์กลมนะครับเซลล์เขากลมก็เลยเป็นคอคคัสนะครับเขาก็กลมๆแบบนี้นะครับมีใครเคยส่องเซลล์แบคทีเรียไหมครับมีไหมแต่ว่าเคยส่องแต่อย่างอื่นที่ไม่ใช่เซลล์แบคทีเรียเนาะเคยไหมเคยเคยดีมากนะครับทีนี้เนี่ยเซลล์แบคทีเรียเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากนะครับเวลาที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์เราก็ต้องใช้หัวร้อยขึ้นไปถึงจะเห็นชัดนะครับหัว40ก็อาจจะพอเห็นได้ถ้ามันเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นพวกบาซิลัสเมกาทีเรียมอะไรเงี้ยเซลล์ก็จะใหญ่มากเห็นตั้งแต่หัว40นะครับแต่ถ้าอยากสะใจยังไงก็ต้องหัวร้อยนะครับแน่นอนว่าเราเองก็จะสอบกันที่หัวร้อยนะครับคราวนี้ลักษณะเซลล์เขาเป็นกลมๆอันนี้คือเรียกว่าคอคคัสคราวนี้สเตฟเฟโลมาจากไหนนะครับสเตฟเฟโลเนี่ยหมายถึงว่าเขามีการเรียงกันเป็นปื้นหรือว่าเป็นเหมือนพวงองุ่นแบบนี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าสเตฟเฟโลนะครับก็เลยเป็นที่มาของสเตฟเฟโลคอคคัสแล้วพอไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อมันเป็นโคโลนีสีเหลืองก็เลยเรียกว่าออเรียสนะครับก็เลยได้ชื่อเต็มๆว่าอ๋อมันคือ Staphylococcus aureus นะครับนี่ไงพอไปเลี้ยงมันจะได้โคโลนีสีเหลืองๆแบบนี้นะครับซึ่ง Staphylococcus aureus ตัวเนี้ยเป็นเชื้อที่ทำให้เกิด
สีแล้วก็หนองนะครับบางคนที่แบบเป็นสิวใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นสิวแบบบึ้มๆแล้วก็เวลาเจาะออกก็ทำให้เกิดโพรงข้างล่างบางคนก็เกิดจากการติดตัวนี้นะครับแต่ว่าเชื้อที่ทำให้เกิดสิวทั่วๆไปเนี่ยจะเป็น P. acne นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือทำความรู้จักเบื้องต้นกับน้องเขาเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับ